ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกๆท่านด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กันในคลิปของศึกฟุตบอลเจลีก2019นะครับซึ่งมันก็ได้เดินทางมาถึงในนัดที่สำคัญแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องมาตามลุ้นและเอาใจช่วยทางด้านของทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับให้คว้าแชมป์เจลีกและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยให้จงได้นะครับผมโดยเกมการแข่งขันนะครับตลอดทั้งฤดูกาลนะครับก็ดำเนินไปแล้ว32เกมนะครับและก็จะเหลืออีก2เกมสำคัญที่กำลังจะทำการแข่งขันกันในวันที่30พฤศจิกายนและก็วันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่ง2นัดนี้เราก็จะได้รู้แล้วครับว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์เจลีกในปีนี้ไปครองได้และทางด้านของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสทีมที่เป็นต้นสังกัดของนักเตะไทยนะครับจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าเราต้องมาเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูอันดับตารางคะแนนครับว่าในขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งเกมฟุตบอลในศึกเจลีก2019นะครับในขณะนี้ก็ทำการแข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด32นัดนะครับก็ปรากฏว่าทีมที่เป็นทีมนำในตอนนี้นั่นก็คือทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับแข่งไปทั้งหมด32นัดชนะ20นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป8นะครับมีอยู่64คะแนนประตูได้เสียเนี่ยอยู่ที่บวก24นะครับส่วนทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์อีก1ทีมนะครับอันดับที่2ในตอนนี้นั่นก็คือทีม FC โตเกียวครับที่ตอนนี้แข่งไปแล้ว32นัดชนะ19เสมอ6และแพ้ไป7ครับซึ่งประตูได้เสียเนี่ยอยู่ที่บวก20นะครับคะแนนตามหลังทางด้านของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอยู่แค่คะแนนเดียวนะครับมีอยู่63คะแนนในขณะนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์เช่นกันแต่จะยากกว่าหน่อยนั่นก็คือทีมที่อันดับที่3นะครับคือทีมคาชิมาแอนสเลอร์นะครับแข่งไปทั้งหมด32นัดชนะ17เสมอ9และแพ้ไป6นะครับซึ่งมีประตูได้เสียเนี่ยอยู่ที่บวก25นะครับมีอยู่60คะแนนก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะครับ3ทีมลุ้นแชมป์นะครับว่าทีมใดจะมีโอกาสบ้างครับเราก็ไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนครับว่าคู่ไหนจะพบกับใครบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยวันที่สิ้นเดือนครับ30พฤศจิกายนครับเป็นนัดรองสุดท้ายนะครับทางด้านของทีมคาวาซากิฟอนทาเล่นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะครับและอีกคู่ครับ FC โตเกียวครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอุระวะเรดไดมอนด์และคาชิมาแอนสเลอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมวิสเซิลโกเบนั่นเองครับผมส่วนโปรแกรมนัดสุดท้ายนะครับในวันที่7ธันวาคมนะครับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม FC โตเกียวและทางด้านของนาโกย่าแกมปัสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมคาชิมาแอนสเลอร์นั่นเองครับผมทีนี้นะครับเราก็ไปดูในโปรแกรมของวันที่30พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายนัดนี้นะครับก็ถือว่ามันมีผลนะครับก็คือสามารถตัดสินชะตาแชมป์ในนัดนี้ได้เลยนะครับก็คือเราต้องลุ้นให้ทางด้านของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกไปเอาชนะทีมแชมป์เก่าอย่างคาวาซากิฟอนทาเล่ให้ได้นะครับแล้วก็ไปแช่งทางด้านของ FC โตเกียวให้พวกเขาสะดุดโดยการพ่ายแพ้นะครับซึ่งถ้าผลมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ทีมโยโกฮาม่าเนี่ยมีเพิ่มเป็น67คะแนนนะครับทิ้งห่างทีม FC โตเกียวที่เป็นอันดับที่2ถึง4คะแนนมันก็เลยจะทำให้เกมในนัดสุดท้ายเนี่ยไม่ส่งผลต่อการคว้าแชมป์ของโยโกฮาม่านั่นเองครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสิ่งที่พวกเราอยากให้มันเกิดนะครับจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับและจะทำให้โยโกฮาม่าเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ในนัดรองสุดท้ายได้จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเราไปลองวิเคราะห์กันดูครับและอีก2ทีมที่เหลือล่ะอย่างทีม FC โตเกียวแล้วก็ทีมคาชิมาแอนสเลอร์เกมมันต้องออกมาเป็นอย่างไรพวกเขาถึงจะสามารถพลิกขึ้นนำแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองได้นะครับไปดูกันครับมาเริ่มกันด้วยทีมที่ยึดเป็นอันดับ1ในตอนนี้นั่นก็คือทีมของเจ้าอุ้มนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับท่านผู้ชมหรือ10เกมหลังสุดของทัพกะลาสีเรือนะครับพวกเขาชนะไป8เสมอเป็น1เกมแล้วก็แพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นนะครับซึ่งเกมที่พวกเขาพ่ายแพ้ล่าสุดนะครับก็ต้องย้อนไปนู่นเลยครับตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะครับที่เปิดบ้านแพ้กับทีมเซราโซโอซาก้าไป2ประตูต่อ1ซึ่งในนัดรองสุดท้ายนี้นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นนัดที่จะสามารถตัดสินชะตาแชมป์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะจากกระดูกชิ้นโตอย่างคาวาซากิฟอนทาเล่ได้เนี่ยโอกาสที่จะคว้าแชมป์เจลีกได้ก็มีโอกาสสูงนะครับแต่การที่จะสามารถเอาชนะทีมคาวาซากิฟอนทาเล่นอกบ้านได้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นงานที่ยากมากนะครับ
พวกเราก็รู้ดีครับว่าทีมคาวาซากิโฟตาเล่เนี่ยพวกเขาเป็นแชมป์เก่ามา2สมัยซ้อนเลยแล้วก็เป็นทีมที่ชอบแรงไปด้วยนะครับแต่ในปีนี้นะครับพวกเขาค่อนข้างที่จะสะดุดนะครับเสมอและก็แพ้เยอะในช่วงของกลางฤดูกาลซะส่วนใหญ่นะครับแต่มาแก้ตัวได้ในนัดเกือบท้ายฤดูกาลละนะครับโดยการชนะไป4เกมจาก5นัดนะครับและ3นัดหลังสุดที่พวกเขาเอาชนะได้เนี่ยก็เป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคาชิมะแอนสเลอร์อุระวะเรดไดมอนด์แล้วก็ซานเฟเช่ฮิโรชิมานะครับและผมก็เชื่อเลยครับว่าทีมอย่างคาวาซากิฟอนทาเล่เนี่ยเป็นทีมที่มีแฟนฟุตบอลชาวไทยเราเนี่ยเชียร์กันเยอะนะครับเพราะเป็นทีมที่เล่นกันได้อย่างสวยงามระบบทีมเวิร์กดีความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดีแทบทั้งนั้นเลยนะครับเราดูแล้วสนุกแล้วก็ดูแล้วเนียนตานะฮะมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นงานยากครับที่โยโกฮาม่าเนี่ยจะบุกมาเก็บ3แต้มในบ้านของคาวาซากิฟอนทาเล่ได้ซึ่งผลงานในปัจจุบันของทั้ง2ทีมนะครับก็เรียกว่าดีกันคนละแบบเลยดีกันทั้ง2ทีมเลยนะครับเกมในนัดนี้ผมคิดว่ามันออกได้ทั้ง3หน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะเสมอและก็แพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้าโยโกฮาม่านะครับบุกมาเก็บ3แต้มที่บ้านของฟอนทาเล่ได้และถ้าทางด้านของ FC โตเกียวและก็ทางด้านของคาชิมะแอนสเลอร์ก็สามารถเก็บ3แต้มได้เช่นกันล่ะนั่นแหละครับก็เลยจะทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมนัดชิงแล้วก็นัดชี้ชะตาในการลุ้นแชมป์เจลีก2019อย่างแท้จริงเลยครับแต่ถ้าโยโกฮาม่าเกิดสะดุดแพ้ฟอนทาเล่ขึ้นมานะครับก็ยังไม่หมดหวังในการลุ้นแชมป์นะครับมันก็ยังมีหวังในการลุ้นแชมป์ในนัดสุดท้ายอยู่แต่อย่างน้อยๆนะครับสิ่งที่โยโกฮาม่าจะต้องทำให้ได้ก็คือต้องมีแต้มออกมาจากบ้านของฟอนทาเล่ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเสมอหรือว่าชนะก็ตามส่วนอันดับที่2อย่างทีม FC โตเกียวนะครับที่ตอนนี้พวกเขามีอยู่63คะแนนเกมต่อไปก็คือเปิดบ้านพบกับทีมโอระวะเรดไดมอนด์นะครับซึ่งสถานการณ์ที่จะทำให้ทีม FC โตเกียวจะสามารถขึ้นไปคว้าแชมป์ได้นั่นก็คือการแช่งให้ทางด้านของทีมโยโกฮาม่าเนี่ยสะดุดแพ้หรือไม่ก็เสมอนะครับถึงจะทำให้ทีม FC โตเกียวมีลุ้นในการลุ้นแชมป์ในนัดสุดท้ายครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับพวกเขาต้องเปิดบ้านเอาชนะทีมผู้มาเยือนอย่างทีมโอระวะเรดไดมอนด์ให้ได้แล้วก็ยิงถล่มประตูเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าในการตัดสินแชมป์ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันของเจลีกเนี่ยพวกเขาจะนับผลต่างประตูได้เสียในลีกก่อนนะครับแตกต่างจากไทยลีกของบ้านเรานะครับที่จะใช้การนับกด head to head ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันในการตัดสินแชมป์นั่นเองครับผมเหตุผลที่ทางด้าน FC โตเกียวจะต้องเอาชนะทีมอุระวะเรดให้ได้นะครับก็คือเพราะถ้าหากพวกเขาเกิดแพ้ทีมอุระวะเรดไดมอนด์ขึ้นมาแล้วทางด้านของโยโกฮาม่ามารินอสบุกไปชนะทีมคาวาซากิฟอนทาเล่ได้ก็ถือว่าเป็นอันจบครับแชมป์จะอยู่ที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสทันทีแต่ถ้าทำได้แค่เสมอกับทีมอุระวะเรดไดมอนด์นะครับแล้วทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสสามารถเอาชนะทีมคาวาซากิฟอนทาเล่ได้ก็จะทำให้ต้องไปลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับและในนัดนั้นเอฟซีโตเกียวก็ต้องเอาชนะทีมโยโกฮาม่าให้ได้และก็น่าจะยิงไม่ต่ำกว่า5ลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกประตูได้เสียเนี่ยทีมโยโกฮาม่าจะบวกอยู่ที่24ส่วน FC โตเกียวจะบวกอยู่ที่แค่20นะครับก็เลยต้องทำให้นัดต่อไปนะครับ FC โตเกียวต้องเน้นเป็นพิเศษครับที่จะสามารถเอาชนะทีมอุระวะเรดให้ได้นะครับส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างทีมอุระวะเรดไดมอนด์นะครับปีศาจแดงแห่งเอเชียนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในอันดับที่13ของตารางนะครับมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับทีมอัลฮิลาลนะครับจากซาอุดีอาระเบียในเกม AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศไป2ประตูต่อ0ซึ่งในเกมนัดแรกของนัดชิง ACL นะครับพวกเขาก็บุกไปแพ้กับทีมอัลฮิลาล0ประตูต่อ1แบบที่รูปเกมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะฮะ13เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวเสมอไป6และก็แพ้ไปถึง6เกมเลยครับทำให้เกมในนัดนี้นะครับผมคิดว่าอุระวะเรดไดมอนด์จะบุกมาใส่เต็มสูบเพื่อขอแบ่งแต้มจากทีม FC โตเกียวแน่นอนผลของคู่นี้นะครับก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ผลของคู่นี้นี่แหละที่จะส่งผลในการลุ้นแชมป์ของทีมโยโกฮาม่า F มารินอสของธีรธรบุญมาทันครับผมและอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีโอกาสลุ้นแชมป์แต่ก็ถือว่ามีโอกาสน้อยที่สุดในบรรดา3ทีมแล้วนั่นก็คือทีมคาชิมะแอนสเลอร์ที่ตอนนี้นะครับพวกเขามีอยู่60คะแนนโดยที่2นัดหลังสุดที่จะถึงนี้พวกเขาไม่มีคำว่าอะไรนอกจากคำว่าชนะให้ได้ทั้ง2นัดเท่านั้นเสมอไม่ได้แพ้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเสมอหรือว่าแพ้ก็คือว่าแชมป์เนี่ยเป็นอันจบทันทีเลยโดยในนัดรองสุดท้ายนะครับพวกเขาจะต้องเปิดบ้านเอาชนะทีมวิสเซิลโกเบให้ได้นะครับ
แล้วก็ไปแช่งทางด้านของทีมโยโกฮาม่าและก็ทีม FC โตเกียวให้แพ้นะครับทั้ง2ทีมเลยซึ่งถ้าผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทำให้พวกเขามีอยู่63คะแนนเท่ากับทีม FC โตเกียวและก็ตามหลังของโยโกฮาม่าเนี่ยแค่คะแนนเดียวเท่านั้นส่วนในนัดสุดท้ายพวกเขาต้องบุกไปเอาชนะทีมนาโกย่าแกรมปัสให้ได้นะครับและก็ลุ้นให้ทีมโยโกฮาม่า F มารินอสเสมอกับทีม FC โตเกียวซึ่งถ้าผลมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทำให้คาชิมะแอนซ์เลอร์นะครับงั้นแซงปาดหน้าทีมอันดับ1และอันดับ2ขึ้นไปคว้าแชมป์ทันทีและผมก็เชื่อว่าทุกกรณีนะครับมันสามารถเกิดขึ้นและก็เป็นไปได้ครับผมยังไงนะครับก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักเตะไทยของเราอย่างธีรธรบุญมาทันนะครับให้คว้าแชมป์และก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยให้จงได้นะฮะยังไงผมก็เชื่อเลยเกินครับว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็คงจะเอาใจเชียร์เจ้าอุ้มอยู่ไม่น้อยเลยและนี่ก็คือคลิปนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในการคว้าแชมป์ของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสของธีรธรบุญมาทันหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยและถ้าหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช anel ของเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ